เอโยสวัสดีครับกับพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมกับการรีวิวข้าวพลังเวลตันนะครับผมแพ็คครับซีเลคชันปืนใหญ่อาร์เซนอลนั่นเองนะครับซึ่งแพ็คนี้นะครับจะมาให้เราได้เปิดกันในวันที่11 มกราคม 2021นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บอลทอง2คนก่อนเลยดีกว่านะครับมาเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมสำหรับเอลเนนี่นะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่89บวกจากเดิม4ค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็บวกกันไป3มี1ค่าพลังบวกเยอะที่สุดบวก5นะครับเป็นเรื่องของการเข้าสกัดแต่ว่าค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของความอึดอยู่ที่97นะฮะมีภาพรวมนะครับผมในเรื่องของการจ่ายบอลสั้นเกมรับนะครับการเข้าสกัดเนี่ยค่อนข้างดีเตะแรงอีกด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ6สกิลนั่นเองนะครับก็ถือว่าภาพรวมถือว่าใช้ได้เลยนะมาดูคนต่อไปครับ NKT ค่าพลังโดยรวมอยู่ที่93บวกจากเดิม6เลยนะครับเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับบวกประมาณ5เลยถือว่าเยอะมากๆตั้งแต่ดูการเพิ่มพลังของฟีเจอร์นะครับผมที่เขาให้มาเนี่ยนี่น่าจะเป็นคนแรกๆที่บวกกันกระหน่ำขนาดนี้นะครับแล้วก็มีค่าพลังนะครับบวก6กันไปหลากหลายค่าพลังเอาเป็นว่าค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของสปีดต้นนะครับตำแหน่ง CF วิ่งเร็วมากนะครับสปีดต้น99เลยวิ่งเร็วนะครับผม95นะฮะความผิว98พลังกระโดด96เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ในการจบสกอร์อยู่ที่88นะครับครองบอลเลี้ยงบอลเกมบุกความอึดก็อยู่ที่80ปลายๆกันหมดเลยนะฮะฟอร์มการเล่น4ถือว่าเป็นหนึ่งดาวรุ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคนต่อไปกันเลยดีกว่ากับเทียนี่นะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่94บวกจากเดิม3นะครับตัวเทียนี่เนี่ยค่าพลังโดยเฉลี่ยนะฮะก็จะบวกประมาณ2และ3จริงๆมันก็เท่าๆกันเลยนะครับแต่เอาไปว่ามี1ค่าพลังบวกเยอะที่สุดเป็นในเรื่องของเกมบุกครับบวก5เลยนะฮะส่วนค่าพลังสูงสุดเนี่ยเป็นเรื่องของความเร็วนะครับผมอยู่ที่96สปีดต้นดีเตะแรงมีความผิวพอประมาณแต่ว่าเรื่องของการโยนบอลยาวแล้วก็ความอึดเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับฟอร์มการเล่น5นะฮะคนต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมกับตำแหน่งกองหลังกันบ้างกาเบียลมาร์กาเยสนะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่95บวกจากเดิมนะครับ8โคตรเยอะเลยนะฮะคือค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะบวกประมาณ5แล้วก็6นะครับโดยจะมี1ค่าพลังนะฮะที่เรียกว่าบวกเยอะที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการเข้าปะทะเต็ม99เป็นค่าพลังสูงสุดและบวกไป8ครับโหดมากเนี่ยดูมา 3-4 คนนี่คือค่าพลังบวกเยอะหมดเลยนะครับเรื่องของลูกกลางอากาศเนี่ยทำได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นการหม่งพลังกระโดดเกมรับการเข้าสกัดนะครับความเร็วเนี่ยมีพอประมาณนะครับแต่ก็ยังคงมีความอึดอยู่นั่นเองฟอร์มการเล่น6เป็นอีก1ตัวเด็ดของแพ็คนี้เลยก็ว่าได้นะครับและแน่นอนครับผมเคยไปฟีเจอร์ก่อนนี้1ครั้งพอเปรียบเทียบกันแล้วนี่คือกาเบียมาร์กาเยสที่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับแม้ว่าจะมีเกมรับนะฮะลดลงไป2แต่เข้าปะทะดีขึ้นซึ่งจริงๆ2ค่าพลังเนี้ยก็เหมาะกับตำแหน่งกองหลังอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะครับมาดูคนต่อไปนะครับผมปาเต้นะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่94นะครับตัวโทมัสเนี่ยก็คือบวกจากเดิม3เลยนะและค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ2ซึ่งมี1ค่าพลังบวกเยอะที่สุดบวก4นะครับเป็นเรื่องของการเข้าปะทะค่าพลังสูงสุดนะครับเต็ม99ไปเลยนั่นก็คือเรื่องของการเตะแรงนะครับเตะแรงโคตรเลยนะฮะนึกว่าร่างอวตารของตัวแบบวีเอล่านะจากที่เคยลองเล่นมานะครับแน่นอนว่าครองบอลเลี้ยงบอลเนี่ยทำได้ดีมากจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวเนี่ยสุดยอดเลยนะครับแล้วก็เข้าปะทะดีเกมรับการเข้าสกัดเนี่ยก็พอแบบที่ถือว่ายังทำได้แต่อาจจะสู้กองหลังไม่ได้ไม่แปลกนะครับและแน่นอนใช้สองเท้าดีฟอร์มการเล่น6มีความอึดนั่นเองนะครับเคยไปฟีเจอร์ก่อนอันนี้1ครั้งนะครับผมในแพ็ค Player of the Week นะครับพอเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยดูแล้วนะครับผมก็เหมือนกับที่มารอบที่แล้วเนี่ยดูทรงดีกว่านั่นเองนะครับก็แตกต่างกันไปหลายๆค่าพลังแต่ภาพรวมนะฮะผมว่าตัวเดิมดีกว่านั่นเองนะครับแล้วคนต่อไปนะครับผมในตำแหน่ง DMF คนสุดท้ายของแพ็คนี้นะครับแพ็คนี้เนี่ยมีตำแหน่ง DMF ถึง3คนนะครับผมนั่นก็คือชาก้านะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่94บวกจากเดิม4ค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวก2ซึ่งมี1ค่าพลังนะครับบวก5นั่นก็คือการจ่ายบอลสั้นนั่นเองแต่ว่าค่าพลังสูงสุดนะครับเป็นเรื่องของการเตะแรงนั่นเองและนอกจากนี้การกดดันเกมสูงด้วยนะฮะ97เท่ากันกับการโยนบอลยาวเลยจ่ายบอลสั้นก็ค่อนข้างดีคลองบอลดีเข้าปะทะพอได้มีความอึดฟอร์มการเล่น5สกิลเยอะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่โอ้โหผมบอกเลยว่าจ่ายบอลกับเรื่องของเกมรับเนี่ยทำได้ค่อนข้างโอเคแถมเตะโคตรแรงเลยนะฮะนักเตะคนนี้นะครับและแน่นอนครับผมว่าคนต่อไปก็คือผู้รักษาประตูเพียงหนึ่งเดียวนะครับเลโน่นั่นเองค่าพลังโดยรวมอยู่ที่93บวกจากเดิม3และค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ3นั่นเองนะส่วนค่าพลังเกี่ยวกับผู้รักษาประตูนะครับน่าเสียดายที่
ในเรื่องของการกระโดดปัดเนี่ยบวกน้อยไปหน่อยนะครับก็ยังอยู่ที่93เท่านั้นมีค่าพลังเกี่ยวกับผู้สาประตูเต็ม99ไปแค่3ค่าพลังเท่านั้นนะครับผมแล้วก็พลังกระโดดเนี่ยอยู่ที่90นะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งคนในแพ็กนี้ที่ถ้าเปิดแล้วยังรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับเคยไปฟีเจอร์ไปก่อนแล้วนี้1ครั้งนะครับในแพ็กเดียวกันเลยครับ selection พอเปรียบเทียบกันแล้วนะครับดูแล้วเนี่ยมันก็นะหลายๆค่าพลังเนี่ยบวกขึ้นไปอย่างละ1นะครับแต่ว่าเรื่องของกระโดดปัดรอบที่แล้วเนี่ยยังดูดีกว่าเองดูดีกว่านั่นเองนะฮะขออภัยนะครับผมลิ้นพันนะมาคนต่อไปนะครับผมโอบาเมยองนะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่96บวกจากเดิม1นะครับทุกค่าพลังเนี่ยบวกเหมือนกันเลยนะครับผมก็คือประมาณ1แต่ก็จะมี2บ้างเล็กน้อยเท่านั้นและมี1ค่าพลังบวกเยอะสุดบวก5เป็นเรื่องของความพลิ้วนะครับ1ค่าพลังที่ไม่ได้บวกก็คือค่าพลังสูงสุดอย่างเช่นเรื่องของความเร็วที่เต็ม99มาอยู่แล้วสปีดต้น98นะครับและแน่นอนฮะเกมบุก99เช่นเดียวกันนะครับคองบอลเลี้ยงบอลดีจบสกอร์ก็ถือว่าไม่ได้น้อยเลยนะครับ93ใครเป็นสายแบบโยนบอลยาวสวนกลับเนี่ยเอ็มบัปเป้โอบาเมยองเนี่ยผมแนะนำมากๆเลยนะครับฟอร์มการเล่น6มีความอึดเคยไปฟีเจอร์ก่อนหน้านี้1ครั้งนะครับพอเปรียบเทียบกันแล้วนี่คือโอบาเมยองร่างสุดยอดที่ดีที่สุดนะปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับแม้ว่าจะมีเรื่องของการเตะแรงลดลงไปเล็กน้อยแต่ได้ความพลิ้วเพิ่มขึ้นมาถึง4ผมว่าคุ้มค่ามากๆครับและคนสุดท้ายนะครับผมที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะค่อนข้างชัดเจนแล้วเพราะว่าผมเห็นหลากหลายแหล่งที่มานะครับบอกว่าคนนี้แหละครับผมที่จะให้เรานะคะใช้ 1,500 e football point ในการแลกเขามาได้นะครับก็จะมาพร้อมกับอันซูฟาตินั่นเองนะครับนั่นก็คือวิลเลียนเนี่ยค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่94บวกจากเดิม3และค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกนะฮะประมาณ2นั่นเองนะครับส่วนค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดเป็นเรื่องของการโยนบอลยาวบวก6นะอยู่ที่88ค่าพลังสูงสุดนะครับเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เลี้ยงบอลคองบอลดีโยนบอลยาวจ่ายบอลสั้นเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างโอเคลูกตั้งเตะเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับอยู่ที่91แต่ที่แน่นอนครับผมทำได้ดีไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความเร็ววิ่งเร็วสปีดต้นดีมีความผิวฟอร์มการเล่น7เคยไปฟีเจอร์ก่อนนี้1ครั้งพอเปรียบเทียบกันแล้วนะครับเองเท่ากันเลยแต่ที่น่าสนใจก็คือตัวก่อนเนี่ยยิงคมกว่าแต่ตัวใหม่เนี่ยโยนบอลยาวดีกว่าส่วนตัวนะครับถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เล่นแบบตัวริมเส้นเนี่ยเลี้ยงตัดเข้ามายิงเนี่ยวิลเลียนตัวที่มาใหม่ให้แรกเนี่ยโอเคมากๆเพราะว่าสามารถใช้ในเรื่องของการโยนบอลยาวได้แต่ถ้าสมมุติว่าผมเป็นสายเลี้ยงตัดเข้ามายิงเนี่ยตัวก่อนดีกว่าเพราะว่าการจบสกอร์เนี่ยมันสูงกว่านะครับแต่อย่าลืมนะฮะว่าไม่ว่าคุณจะมีวิลเลียนตัวเก่าหรือตัวใหม่หรือจะเป็นแฟนปืนหรือไม่ใช่แฟนปืนนะครับนี่คือหนึ่งในนักเตะที่เราน่าจะใช้ eFootball Point 1,500 เนี่ยในการแลกมาได้นั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปสุ่มดวงให้เสียทองกันเล่นๆเลยนะครับแน่นอนว่าไม่ซ้ำแน่นอนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าแพ็คนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่เนี่ยค่าพลังบวกกันค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะเหล่านักเตะนะครับผมอย่างเช่นเอลเนนี่นะครับผมเอ็นเคเทียนะฮะหรือแม้กระทั่งตัวกาเบียลมาร์กาเยสเนี่ยโอ้โหบวกเบื้อวางมากๆเลยนะครับใครที่เป็นแฟนปืนหรือสนใจนักเตะแพ็คนี้ก็สามารถจัดกันได้และอยากได้ใครก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วฮะวันนี้สวัสดีครับ